ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI ค่ะการก่อสร้างตอนนี้เกือบจะ 100% แล้วนะคะเหลือเพียงการตกแต่งภูมิทัศน์แล้วก็การติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะทางนี้จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปคด้วยค่ะการพัฒนา EECI นะคะก็มีแนวคิดจากความต้องการรองรับการขยายผลงานวิจัยการทดสอบการสาธิตเทคโนโลยีรวมถึงการปรับหรือว่าแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศมาสู่การใช้ประโยชน์จริงค่ะ EECI นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะดึง6อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve Industry ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกเข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งได้แก่แบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบินและอวกาศเครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพบนพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ในบางจันวอลเลย์จังหวัดระยองค่ะโดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรค่ะทั้งนี้หนึ่งในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรมเกษตรนะคะอย่างเช่นศูนย์ไบโอโพลิสศูนย์นี้จะทำหน้าที่ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกของไทยและมีต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะเช่นเซ็นเซอร์ควบคุมการให้น้ำการให้ปุ๋ยอุปกรณ์ตรวจสภาพแปลงอย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิตค่ะวันนี้นะคะ EECI เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่มีการก่อสร้างเมื่อปี2562ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือว่า EEC ระบุว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการทดลองเปิดนะคะและเดือนพฤศจิกายนจะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะผมก็เรียนว่าเรื่องเอเปกกับ EEC เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในปีนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นไว้ว่า1ให้สนับสนุนเรื่องการจัดเอเปกให้เต็มที่นะครับได้แก่การเป็นเจ้าภาพของการจัดเอเปกบางเรื่องในพื้นที่ EC ให้นำประเด็นของ EC แต่ละเรื่องเนี่ยไปรวมอยู่ในการประชุมของแต่ละสาขาด้วยแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้เตรียมการลงไปดูพื้นที่ซึ่งหลักๆเราจะใช้พื้นที่ ECIสำหรับภาพรวมการลงทุนใน EEC ปี2564นะคะพบว่ามีมูลค่าการขอรับการลงทุน 219,000 ล้านบาทและมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนใน EEC 184,000 ล้านบาทค่ะถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนะคะระยองมีการลงทุนสูงสุดคิดเป็นมูลค่า 79,000 ล้านบาทหรือเป็นสัดส่วน 144% รองลงมาก็คือชลบุรีและฉะเชิงเทราตามลำดับค่ะส่วนอุตสาหกรรมเป้าหมาย3อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุดได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ค่ะขณะที่ประเทศที่มีการลงทุนใน EEC มากที่สุด3อันดับแรกนะคะก็คือญี่ปุ่นจีนและเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะได้อนุมัติให้สำนักงาน EEC ค่ะใช้พื้นที่ของสปก.ประมาณ 14,000 ไร่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อสร้างเป็นศูนย์ธุรกิจ EEC แล้วก็เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะค่ะหลังจากนั้นจะมีการชดเชยให้กับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไปค่ะค่ะขอบคุณคุณที่นี่ค่ะ